โอเคสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับชาว YouTube ทุกท่านครับมาดูหน้างานของอาจารย์เบลครับวันนี้เอามาแล้วครับหินมาพอดีพ่วงแรกมาเมื่อนี่พ่วงสองครับพ่วงสองหรออาจารย์เบลเวลาเที่ยงพอดีครับกินข้าวครับนี่ครับตรงครับตรงชีวิตบ้าโสดครับเนี่ยสี่ละกินผู้เดียวครับเด้อผู้ใดหัวใจวางเมื่อมาแล้วครับมาแล้วโอ้โปเฟียวันนี้ไหมมาโปเฟียลูกสองเผาครับกินเขายิ้มดีไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยหน้างานบางทีก็หอจกเกษรินครับเกษรินค้าไม้ตัดเครื่องครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ครับผมกองโซล่าใหม่นะครับกองโซล่าใหม่แล้วก็กองดักน้ำครับหมดไป 11,000 บาทครับเฉพาะค่าอุปกรณ์นะครับเฉพาะน้ำมันเครื่องกับกองโซล่าครับของศูนย์แท้นะครับแล้วก็ช่างโตครับผมก็มาทำรีเซ็ตระบบใหม่ครับให้ใหม่นะครับขนาดก้อนแค่นี้ยังแค่นี้ครับ
ไปก็ไปถอดลูกครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนกองโซล่าใหม่ครับกองดักน้ำแล้วก็เซตระบบใหม่ครับผมโดยช่างโตแคปครับอาจารย์ช่างแห่งศูนย์เมโทรนะครับอุดรธานีครับว่างได้โลกำลังนี่กำลังยินมันเล่นน้ำเบลอยู่น้อยกับไปดอกโอเคเป็นไงเจแว่นโทรมาว่าจะไปหาสารวัตรตอนไหนครับมันจะเป็นช่วงเย็นครับผมจะได้เอาเทเลอร์ไปคืนทีมโน้นครับว่าทีมโน้นต้องใช้เทเลอร์บ่อยครับใช้เทเลอร์เกือบทุกวันครับย้ายวันละจุดครับมือละจุด2จุดครับพี่น้องบางวันก็2จุดนะครับบางวันก็3จุดก็มีครับบางงานมันแล้วเร็วกว่าง่ายไปครับแต่งานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นงานราคา 20,000 ครับน่าจะทั้งวันครับสำหรับท่านสารวัตรนะน่าจะช่วงเย็นครับอ่ะเบิ้งน้องใช้ไลของเราก่อนครับน้องตัวสุดท้ายครับน้องล่าสุดที่จริงแล้วภาษากลางเนี่ยเนาะพี่น้องภาษากลางเนี่ยเขาก็เรียกว่าล่าเหมือนกันนะล่าสุดนะครับตรงกับภาษาอีสานที่บอกว่าล่าครับล่านั้นหมายถึงสุดท้องครับสุดท้ายแปลว่าสุดท้ายครับถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็สุดท้ายครับผมสุดท้ายตัวสุดท้ายครับหมายถึงถ้าเป็นคนก็ลูกสาวหลางสิครับลูกไส้หลาลูกไส้หลาลูกสาวหลางสิก็หมายถึงลูกคนสุดท้องครับลูกคนสุดท้ายนะครับลูกคนสุดท้ายครับอีหลางสิครับพี่น้องแต่ว่าคำว่าอีหลาเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าน้อยครับพี่น้องแปลว่าน้อยแปลว่าน้อยแปลว่าแปลว่าผู้น้อยคนน้อยจริงไหมครับคนเล็กคนเล็กสุดหมายถึงคนสุดท้องแปลยากเว้ยต้องเทียบกับว่าอีหลาคือกันครับเป็นน้องครับเป็นน้องน้องก็เอิญยี่หลาคือกันบักลานี่ครับใช้แบคโคลเลียงหินนะครับดึงสโลปเอาหินเอาดินออกก่อนนะครับนิดนึงน้องใช้ไรนี่เป็นลูกสาวหลาครับลูกสาวหลาซุปเปอร์เหย้าตอนนี้ครับ
ายถึงมาเกิดกับเรานะครับไม่ได้หมายถึงมาเกิดมาจากที่อื่นนะครับไม่นับนะครับนี่โคเลี้ยงกับง่ามเหมือนกันครับไม่เปลืองแรงคนงานครับมาจับเลี้ยงไม่เสียเวลานี่อาจารย์เบลจัดให้ครับสวยๆครับสิทธิ์แห้งถือกระโจกฟองหมดเลยยินนั่นเนี่ยเป็นน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังเสียวๆอยู่เลยครับโหว่ามีอะไรพุ่งขึ้นมาครับพุ่งขึ้นมาปึ๊ดงับหัวเห็นในหนังในหนังพญานาคครับงูยักษ์ครับโผล่ขึ้นมากัดเอาตรงหัวนี่ครับลงไปเลยน้ำใสมากนะครับใสมากเลยใสปิ้งเลยครับน้ำเนี่ยคงจะเย็นมากเลยแหละเพราะว่าน้ำเป็นน้ำหินนะครับเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับถ้าดำลงไปเนี่ยผมว่ามองเห็นอะไรหมดเลยครับเนี่ยน้ำใสติ๊กเลยมืดน้ำล่างรถครับอาจารย์เบลมาอยู่นี่ไม่รถไม่เลอะเลยครับสโลปเท่าที่ดูด้วยสายตาก็ประมาณ1:1.5ครับถ้าเป็น1:1ก็คือ45องศานะครับ1:1 45องศาเดินอยู่บนหินเดินดีไหมก็โอเคครับก็เดินดีครับว้าใช้คนได้ถูกต้องแล้วครับที่ให้อาจารย์เบลมารับงานนี้ครับถ้าให้สารวัตรมานี่ไปว่าเป็นครับสารวัตรเนี่ยสารวัตรไปไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยงานที่มันแบบนี้มันต้องคนเคยทำครับคนเคยทำแล้วก็เข้าใจคุยกับหัวหน้าครับเข้าใจคุยกับหัวหน้าได้ดีครับผู้คุมผู้ดูแลงานครับเข้าใจงานนะครับถ้าสารวัตรมากเนี่ยโทรหาสุปยาวเบิดมือครับเฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังซี่
แต่ถามว่าสมมติว่าสารวัตรจะทำได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่าแกก็จะได้ถามผมบ่อยนะครับได้ถามบ่อยแค่นั้นเองครับแต่ผมก็ยังบ่รู้ดิพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจังซี่เพราะว่าเราไม่ได้มาคุกคีเราไม่ได้มาดูแบบนะครับให้เสียเบลเป็นคนดูแบบเลยครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูนานๆหน่อยครับเพราะว่านานๆไม่ค่อยได้มาครับจุดนี้มือสองมือได้เขามากทีนึงครับพี่น้องชั้นนี้ก็ถือว่าพอแล้วครับต่อไปจะขึ้นมาชั้นบนครับทีนี้โดยชั้นบนครับเอาโอเคครับคลิปนี้มามาดูครับให้หายคิดถึงครับน้องใช้ไรเดี๋ยวจะไปย้ายเทเลอร์นะครับผมไปให้กับทีมงานสารวัตรเหมือนเดิมครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ